ดีค่ะตามอินโทรเลยนะคะวันนี้เรามาดู PowerPoint Tips ในเรื่องของการทำ Morph อีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้จะเป็น Morph ของตัวหนังสือนะคะถ้าเราดูตามตัวอย่างเนี่ยมีอยู่4สไลด์นะคะนะคะตัวนี้ถ้าเราดูการ Morph Transition อยู่ตรงนี้นะคะเลือก Morph Transition ไว้นะคะ morph ก็คือการที่ PowerPoint จะพยายามมองหา object ที่เหมือนกันนะคะแล้วถ้า object นั้นมันถูกย้ายที่PowerPoint ก็จะพยายามเคลื่อนที่ object นั้นไปช้าๆนะคะมันก็เป็นการเหมือนการ animate อย่างหนึ่งนะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังสามารถมี effect ตรงนี้ค่ะEffect Option ของ Morph นะคะเราจะ Morph อะไรเรา Morph Object หรือเราจะ Morph เป็นคำหรือเราจะ Morph เป็น Character เป็นตัวอักษรนะคะเพราะฉะนั้นอย่างอันนี้เนี่ยเลือกไว้ว่า Transition Morph นะคะ Effect ก็คือ Characters ก็คือจะเป็นการ Morph ตัวหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นกล่องข้อความของอันแรกตรงนี้นะคะกล่องข้อความนี้นะคะกับกล่องข้อความนี้จะเป็นกล่องข้อความ Object อันเดียวกันนะคะเมื่อจากสไลด์ที่1นะคะมันเปลี่ยนเป็นสไลด์ที่2ข้อความมันเปลี่ยนไปนะคะแล้วเราบอกให้เขา morph ตัวอักษรนะคะทีนี้ถ้าเราพรีเซนต์ดูเนี่ยการ morph ตัวอักษรมันจะเป็นแบบนี้นะคะสไลด์โชว์นะคะนี่ค่ะมันก็จะตัวอักษรมันก็จะเลื่อนไปให้เรานะคะถัดมาเราทำ morph เหมือนเดิมอีกนะคะสไลด์หน้านี้มีเอฟเฟกต์อื่นเพิ่มเติมไปด้วยนะคะอันนี้เรามาดูนะคะการ morph character เนี่ยมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะคะทำให้การนำเสนอ PowerPoint ของเราเนี่ยดูแพงขึ้นเยอะเลยนะคะทีนี้เรามาลองทำด้วยกันดูนะคะเรามาเพิ่มสไลด์ขึ้นไป1หน้านะคะแล้วก็เราลองทำเป็นวิดีโอ Happy Birthday เพื่อนเราสักคนหนึ่งนะคะตอนแรกเราก็ลองไปหารูปก่อนค่ะ insert picture นะคะ365เนี่ยก็คือมี stock image ให้เรา insert ได้เยอะแยะเลยนะคะมาตรงนี้นะคะเราก็ลองหา happy birthday ดูค่ะนะคะก็จะมีรูปเค้กให้เราเลือกได้เยอะแยะนะคะชอบรูปไหนดีคะวันแรกนี้แล้วกันนะคะ insert มาเลยค่ะนะคะซึ่ง PowerPoint 365ก็จะมี Design Idea นะคะซึ่งเพื่อนๆน่าจะลองเล่นได้แล้วก็เลือกค่ะเอาให้รูปมันเต็มหน้าแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บเราก็ใส่กล่องข้อความเข้าไปนะคะนะคะอันนี้จะเป็นสไลด์หน้าแรกเนาะเราก็ลองใส่ว่าเราจะ Happy Birthday ใครนะคะก็อาจจะเป็นชื่อเพื่อนเราหรืออะไรก็ได้ทำให้ตัวใหญ่นิดนึงเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะคะนี่นะคะเปลี่ยนตัวหนังสือเป็นสีขาวนิดนึงนะคะคราวนี้สไลด์ถัดไปนะคะเราจะลองมอฟตัวหนังสือนี้นะคะวิธีง่ายๆนะคะเราก็มาเลือกสไลด์ตรงนี้แล้วก็ duplicate สไลด์นะคะคลิกขวาเลือก duplicate สไลด์ก็ได้หรือ shortcut ก็คือ control d นะคะเราก็จะได้สไลด์หน้านี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งไปหน้าถัดไปนะคะเราก็มาเลือกกล่องข้อความนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยน text นะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะลองดูนะคะถ้าเราไม่ได้เลือก morph นะคะเวลาเรา present มันก็จะแค่ตัวหนังสือก็จะแค่เปลี่ยนแบบนี้เฉยๆนะคะทีนี้เราลองมาทำ morph กันนะคะมาสไลด์หน้านี้นะคะแล้วก็เลือก transition นะคะmorph นะคะทีนี้ถ้าเราไม่ได้เลือก morph ตัวหนังสือนะคะกล่องข้อความแรกมันก็จะหายไปแล้วก็จะมีกล่องข้อความใหม่ขึ้นมา
ก็ยังไม่เก๋ใช่ไหมคะลองดูนะคะลองพรีเซนต์สไลด์นี้นะคะแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งก็ยังไม่เก๋ใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็เหมือนแค่หายไปแล้วโผล่ขึ้นมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเลือกเอฟเฟกต์เพิ่มเติมของมอร์ฟนะคะมาเลือกตรงนี้นะคะเอฟเฟกต์ออปชันแล้วก็เลือกมอร์ฟคาแรคเตอร์นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็จะมีการสลับตัวหนังสือไปนะคะลองพรีเซนต์ดูนะคะเมื่อคลิกสไลด์ไปไหมคะก็จะมีการแอนิเมตตัวหนังสือให้เราสวยงามนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มสไลด์ได้นะคะเมื่อเปลี่ยนข้อความไปใหม่อีกนะคะทำเหมือนเดิมนะคะมากดที่สไลด์ตรงนี้แล้วก็ duplicate control d ค่ะทีนี้เราก็ได้มาอีกหนึ่งสไลด์แล้วนะคะเราก็เปลี่ยนข้อความไปค่ะเป็นคำอวยพรนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเลือก transition แล้วค่ะเพราะว่าเรา duplicate สไลด์เมื่อกี้มาแล้วนะคะ transition มันก็จะมาด้วยนะคะเป็น morph เห็นไหมคะแล้วก็ effect ก็คือ character นะคะซึ่งลอง present สไลด์3อันนี้ดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นการ morph ตัวหนังสือนะคะสวยงามก็จะทำให้การ presentation ของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้เรา morph ตัวหนังสือได้แล้วนะคะคราวนี้เรามีอีกอันหนึ่งที่อยากจะชวนเพื่อนๆใช้นะคะก็คือการ highlight ส่วนของสไลด์ให้ดูน่าสนใจนะคะโดยการใช้ morph แล้วก็ crop ร่วมด้วยนะคะค่ะทีนี้อาจจะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดเดียวนะคะลองสร้างสไลด์หน้าใหม่มาก่อนนะคะอันนี้เราจะใช้เทคนิคของการใช้ภาพซ้อนภาพนะคะแล้วก็ให้มันมีลักษณะของภาพที่ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เรากลับมาดูที่สไลด์ตัวอย่างตั้งแต่แรกก่อนนะคะสไลด์หน้านี้นะคะถ้าเราไม่ต้องดูตัวอักษรนะคะเราดูนะคะรูปเนี่ยจะมีอยู่2รูปรูปแรกรูปที่2นะคะซึ่งจะมี2รูปโดยที่รูปที่2เนี่ยจะเป็นรูปที่เป็นมีการเปลี่ยนสีเป็นสีเทานะคะส่วนรูปแรกก็จะเป็นสีปกตินะคะแล้วก็เมื่อตอนสไลด์โชว์เนี่ยก็คือจะให้รูปที่1เนี่ยอันนี้ใช้แอนิเมชันเฉยๆนะคะแอนิเมชันก็คือให้รูปที่1เนี่ยค่อยๆปรากฏขึ้นโดยการใช้แอนิเมชันวิปจากทางซ้ายนะคะก็คือเอารูป2รูปมาซ้อนกันนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคแอนิเมชันนะคะลักษณะของภาพที่เห็นก็จะเป็นตามสไลด์โชว์ที่ให้ดูในอินโทรก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะรูปที่1ที่เป็นสีมันจะปรากฏค่อยๆปรากฏขึ้นนะคะเหมือนการระบายสีเนาะคราวนี้เราจะมาใช้เทคนิคแบบนี้กับ morph แล้วก็ crop นะคะเอาละค่ะเราลองมาทำการเตรียมสไลด์ที่เราต้องการไฮไลท์รูปภาพบนสไลด์ขณะที่เราพรีเซนต์ดูโดยเทคนิค morph and crop นะคะคราวนี้จะยกตัวอย่างการนำเสนอการทำเค้กเนาะแล้วเราจะไฮไลท์ส่วนผสมของเค้กไปทีละอันนะคะสมมุติว่าเรามีรูปส่วนผสมของเค้กแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่คือรูปส่วนผสมของเค้กนะคะก็จะมีแป้งมีน้ำตาลมีนมมีช็อกโกแลตอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราต้องการจะนำเสนอว่าแล้วก็ให้มันไฮไลท์ไปทีละอันเนี่ยค่ะเราก็จะใช้เทคนิคการทำภาพซ้อนภาพนะคะเพราะฉะนั้นสไลด์หน้าแรกเนี่ยเดี๋ยวเราดูพิเคทรูปนี้ก่อนนะคะคลิกที่รูปนะคะ Ctrl D เราก็จะได้รูป2รูปนะคะนะคะรูปแรกรูปที่2นะคะแล้วก็รูปด้านหลังขอโทษค่ะรูปด้านหลังนะคะเราก็เปลี่ยนสีนะคะ picture format color เปลี่ยนให้เป็นสีเทานะคะให้มันซีดหายไปนะคะเสร็จปุ๊บก็ขยับรูปแรกให้มาทับรูปบนนะคะทีนี้เราก็ duplicate สไลด์นี้นะคะ duplicate ไปนะคะพอ
พอมาเป็นสไลด์หน้าใหม่เนี่ยเราจะทำการครอปเพื่อให้เหลือเฉพาะส่วนที่เราต้องการไฮไลท์เท่านั้นของภาพบนนะคะทีนี้การครอปเนี่ยเราก็มาที่ Picture Format นะคะครอปปกติถ้าเราเลือกครอปเฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ขยับนะคะทีนี้นอกจากการครอปแบบนี้เนี่ยมันยังมีการ crop to shape นะคะเห็นไหมคะ crop to shape นะคะหรืออยากให้มันเป็นเชฟอะไรอันนี้ขอเลือกเป็นวงกลมอย่างนี้แล้วกันนะคะมันออกมาเป็นวงรีเนาะเราอยากจะขยับนะคะเราก็มากด crop อีกทีนึงให้มันมีสัญลักษณ์หนาๆแบบนี้นะคะซึ่งเราจะขยับได้นะคะส่วนผสมของเค้กนะคะอันแรกก็คือแป้งนะคะแล้วก็ทำให้มันมาไฮไลท์ตรงแป้งแบบนี้นะคะเห็นไหมคะข้างหลังก็จะเป็นสีซีดๆที่เราไม่ได้ต้องการนี่ก็จะเป็นภาพด้านหน้านะคะถ้าเราไม่ได้เลือกมอฟนะคะมันก็ลองพรีเซนต์ดูเนี่ยจากหน้าแรกนะคะมาเป็นหน้าที่สองนะคะด้านหลังก็จะซีดไปด้านหน้าก็จะโผล่มาแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราเลือก transition morph นะคะไปที่เดิมนะคะกดสไลด์ตรงนี้เนาะ transition morph นะคะแล้วลองพรีเซนต์ดูนะคะกดนะคะไปสไลด์ถัดไปมันก็จะมีไฮไลท์แค่ตรงนี้นะคะหน้าเดียวนี่อาจจะยังเห็นไม่ชัดเนาะเราดูพิเคทไปอีกค่ะดูพิเคทสไลด์นี้ไปนะคะแล้วก็กลับมาตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็ครอปใหม่ย้ายที่ค่ะ Picture Format นะคะครอปเลือกครอปเฉยๆก็ได้ค่ะเพราะมันเป็นครอป to shape ไว้อยู่แล้วนะคะทีนี้เราก็ย้ายไปค่ะอันต่อไปคืออะไรคือน้ำตาลเอาอันต่อไปคือน้ำตาลนะคะ Ctrl D อีกทีนึงนะคะ Picture Format Crop นะคะอันต่อไปเป็นผงโกโก้นี้ก็ได้ค่ะนะคะซึ่ง transition เนี่ยก็ยังคงเป็น morph อยู่เพราะฉะนั้นลอง present ดูนะคะลักษณะการ present ที่เราจะได้จะเป็นแบบนี้ค่ะคลิกถัดไปนะคะนี่คือแป้งส่วนผสมถัดมาคือน้ำตาลนะคะส่วนผสมถัดมาคือผงโกโก้อย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็จะทำให้การนำเสนอของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ถ้าเราจะเพิ่มการนำเสนออันนี้โดยให้ใช้เทคนิคเมื่อกี้ที่เราทำไปนะคะการมอฟตัวหนังสือด้วยนะคะเรามากลับมาที่สไลด์หน้าแรกนะคะเรา insert text box ลองพิมพ์ดูนะคะ ingredient ตัวใหญ่ลองขยับให้อยู่ตรงกลางเลยนะคะนะคะแล้วก็ Ctrl C นะคะไปที่สไลด์หน้าถัดไป Ctrl V นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็น flower นะคะทำให้ตัวเล็กลงหน่อยนะคะ Ctrl Cคอนโทรวีมาตรงนี้ก็จะเป็นชูการ์นะคะมาตรงนี้คอนโทรวีอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตตัวเล็กๆแล้ว
เปลี่ยนเป็นสีขาวตรงกลางนะคะคราวนี้เราก็มาไฮไลท์มาเลือกสไลด์ทั้ง3อันเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นMorph ตัวหนังสือนะคะ Transition Morph นะคะ Effect Morph Character นะคะเห็นไหมคะลองเล่นใหม่นะคะนี่นะคะส่วนผสมของเค้กในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยอันที่1ค่ะมีใช้แป้งนะคะอันที่2ก็คือน้ำตาลอันที่3ก็คือผงช็อกโกแลตค่ะค่ะก็จะทำให้การนำเสนอของเราดูมีความน่าสนใจนะคะแล้วก็เราสามารถเลือกโฟกัสเลือกไฮไลท์สไลด์ของเราได้นะคะก็ลองใช้ดูนะคะ